ิดศึกระเบิดความมันกันไปเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งไทยไฟท์2015ล่าสุดที่ผ่านมาอิซูซุก็ได้นำนักชกในแชมป์รุ่นของอิซูซุครับซูเปอร์ไฟท์ไปตะลุยสังเวียนระดับโลกในรอบแรกณ Military Zone 7 Stadium โฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามโดยมีคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบประธานอำนวยการเป็นผู้เปิดการแข่งขันในวันนั้นรวมถึงมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทรีแพทอิซูซุเซลล์จำกัดผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันค่ะท่านประธานบอกว่ารู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งเลยนะคะที่กีฬามวยไทยได้รับความนิยมอย่างมากเลยจากประชาชนชาวเวียดนามและวันนี้นะคะท่านประธานบอกว่าคุณเต็งหนึ่งนะคะแชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์วันนี้นะคะชนะแบบน็อกเอาท์ท่านประธานก็ภาคภูมิใจในตัวคุณเต็งหนึ่งมากและอยากให้คุณเต็งหนึ่งรักษาถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้อยู่กับพื้นแผ่นดินไทยต่อไปค่ะครับอย่าลืมติดตามเชียร์นักมวยของไทยเราได้ในครั้งต่อไปนะครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2558ณโรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและรอบชิงชนะเลิศปลายปีนี้จะเป็นที่ไหนติดตามความคืบหน้าได้ในไซเบอร์ซิตี้ครับมาเที่ยวที่นี่ที่เกาะผาทองนิดแอบรู้มาว่าคุณลุงเป็นชาวบ้านเกาะผาทองใช่ป่ะคะแต่ก่อนใช่คุณลุงช่วยเล่าให้นิดฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเกาะผาทองเป็นไงบ้างอ่ะสมัยก่อนที่เกาะผาทองมันตั้งแต่ปู่ย่าตายายเริ่มตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาจากเมืองจีนมาจากเมืองจีนมาจากเกาะไห่ลำก่อนสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหมาอยู่อ่ะแม่ผมเล่าว่าสมัยก่อนมันลำบากเยอะอาชีพหลักเนี่ยช้อนกุ้งเคยแล้วทำรอบมือคำว่าเกาะพระทองมันเป็นพื้นที่ราบเป็นดินทรายไม่มีภูเขาธรรมชาติมันเยอะชาวบ้านอนุรักษ์สะเม็ดเนี่ยสะเม็ดแคระทุ่งหญ้าสวรรค์นานกตะคุ้มมันมีเยอะอุดมสมบูรณ์มากลูกกวางด้วยกวางธรรมชาติก็มีเยอะด้วยนกเงือกนี่เยอะอยู่บนเกาะเลยอยู่บนเกาะพระทองเนี่ยเคยเยอะถึงแบบว่ามันแต่ว่าสมัยก่อนนั้นมันของมันเยอะมาช่วงนี้กับปีก็มันน้อยลงมันธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างถึงพอเกิดซีน้ำไม่ขึ้นเนี่ยเรือลำนี้ผมกำลังขัดเรืออยู่ที่ท่าที่หน้าบ้านน่ะข้างบ้านผมนี่น้ำแห้งปื๊ดตรงนี้แห้งหมดนะตรงนี้แห้งหมดเลยตรงนี้ไม่มีน้ำเลยไม่มีน้ำเลยวันนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยก็ยังยืนดูอย่างเงี้ยที่ล่องคลองมันจะเดือดเหมือนข้าวเดือดอ่ะขึ้นยังดูมันเกิดอะไรขึ้นถึงอีกคนเห็นว่าโกละขึ้นยักษ์มาก็วิ่งกันบ่อวิ่งขึ้นทุ่งบ่อวิ่งขึ้นทุ่งน้ำที่บนทุ่งท่วมอีกแล้วก็ขึ้นต้นมะม่วงหินมาปานกันโดนหกลูกตรงหมู่บ้านของพระทองแล้วลุงย้ายไปอยู่ที่ไหนอะคะเรียกย้ายไปอยู่ที่วัดป่าซ่านก่อนแล้วก็ย้ายจากวัดป่าซ่านมาอยู่โรงเรียนชุมชนชุมชนมาอยู่ที่แพชุมพรแพชุมพรนี่ทหารสร้างบ้านชั่วคราวที่พักถึงให้หาที่อยู่ไม่ได้เพราะว่าที่เกาะพระทองอ่ะ 80% ไม่มีที่ของตัวเองแล้วถ้าไปพอดีไปเจอผมไปเจอผู้ช่วยรายฤทธิ์ผมยังไม่รู้ว่าคำว่าชัยพัฒนากาชาติไทยคืออะไรแต่ว่าผมไม่รู้เพราะผมอยู่ที่เกาะอยู่ที่เกาะคือไม่รู้ท่านแนะนำให้ว่าเนี่ยท่านคือว่าเป็นมูลที่ชัยพัฒนากาชาติไทยครั้งแรกผมเข้าไปท่านเชิญไปที่บนอำเภอไปกัน6คนเห็นเอ๊ะเกาะบานายอำเภอผมว่าเอ๊ะต้องใหญ่กว่านายอำเภอคนนี้คือใครใช่ไหมท่านแนะนำให้ปั๊บผมก็ขอโทษยกมือไหว้ว่าที่พูดคำหยาบไปอ่ะหลังจากนั้นก็พอรู้ว่าเป็นของพระสมเด็จพระเทพผู้ชาวบ้านดีใจบอกชีวิตผมเนอะไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่ในโครงการของท่านตอนมาดูพื้นที่นะท่านเดินมาขนกระตอกท่านเดินมาเปียก
เดินเยี่ยมชาวบ้านบอกพูด3ประโยคใจเย็นๆก็ทำให้อยู่สบายแล้วสุดยอดกินใจเลยใช่กินใจและจากความเดือดร้อนของชาวบ้านบนเกาะพระทองที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิที่ผ่านมาสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาโดยจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานบ้านพักถาวรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชาวบ้านสามารถอาศัยอยู่และประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ค่ะและนี่แหละค่ะคือโครงการที่นิกนิยามว่าเป็นโครงการสร้างชีวิตสกายฮีทนะคะได้มีโอกาสมาเชื่อมต่อชีวิตที่บ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะคะทำให้นิดได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านและธรรมชาติที่ชาวบ้านร่วมกันฟื้นฟูมาค่ะซึ่งนิดอยากจะแนะนำนะคะถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดพังงาเนี่ยลองมาเชื่อมต่อชีวิตที่บ้านทุ่งรักใช้พัฒนาดูส่วนตอนนี้นะคะนิดคงต้องขอไปเชื่อมต่อกิจกรรมอีกหลายๆอย่างในคุระบุรีต่อแล้วล่ะค่ะ